ันเหมาะสมก็คือเลือกหาถิ่นฐานที่อยู่หรือว่าแหล่งที่เล่าเรียนดำเนินชีวิตที่ดีซึ่งมีบุคคลแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อำนวยแก่การศึกษาพัฒนาชีวิตการแสวงหาธรรมความรู้ความเจริญการสร้างสรรค์ความดีความงามและก็ความเจริญก้าวหน้าคือมันต้องแสวงหาแหล่งความรู้ท่านผู้ฟังคนที่มีความรู้คนที่มีความเข้าใจสถานที่มันเอื้อหรือว่าเกื้อต่อการเรียนรู้อย่างนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยค่ะจะไปสอบเข้าอย่างนั้นอย่างนี้ที่อยู่ที่ฮันที่นี่งั้นอันนี้เล่าให้ฟังท่านผู้ฟังของจื้อสมัยเป็นละอ่อนเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ป่าเหี่ยวแจ้งป่าแจ้งก็ไปเล่นอันเป็นซับปะเลอร์กับหมู่เพื่อนๆน่ะที่ป่าเหี่ยวฮะเป็นเจ้าประกอบพิธีอย่างนั้นอย่างนี้แม่ก็หันละว่าเออบ่าเข้าท่าอะไรอย่างนี้ล่าตำล่านี้ลูกก็จะกลายเป็นซับเปลือไปเหี่ยจ้อยเลยย้ายลูกไปใกล้โรงเรียนย้ายลูกไปใกล้โรงเรียนพอย้ายลูกไปใกล้โรงเรียนปุ๊บลูกได้ยินได้ฟังการทำการเฮียนก็เกิดอยากจะเฮียนหนังสือก็เลยส่งเข้าเฮียนอันนี้เป็นลักปฏิรูปเทศวาสะอันที่สองก็คือลักสัปปุริสูปัสสยะลักสัปปุริสูปัสสยะคือการเสาะแสวงหาเสวนากับคนดีคือรู้จักเสวนาคบหาหรือว่าร่วมมือกับบุคคลผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิและก็ผู้ที่จะเกื้อกูลแก่การแสวงหาความรู้ความก้าวหน้างอกงามความเจริญโดยธรรมอย่างที่โบราณบ่นว่าคบแห้งก็เป็นแห้งคบกาก็เป็นกาอันมงคล38ประกาศท่านผู้ฟังเดียวอันหลังจากที่จบธรรมนูญชีวิตแล้วเนี่ยก็จะเอามงคล38มาอุ้งฟังในมงคล38เจาะมาเนี่ยเปิ้นก็ถึงว่าอาเสวนาจะพลานังนี่หรอการอันครบบัณฑิตบ่ครบคนพาลเป็นเบื้องต้นของการดำเนินชีวิตที่มันดีมันงามเพราะว่าคนดีเพื่อนจะปาเขาไปในทางที่มันดีดึงชุดรั้นไปในทางที่ดีก็คนบ่ดีท่านผู้ฟังก็ปาไปตั้งแล้วตั้งแต้วดังนั้นปาไปในทางที่มันบ่ดีอันนี้คือลักสัปปุริสูปัสสยะนะครบคนดีเสวนาคนดีนะฮะข้อที่3ท่านผู้ฟังอัตตะสัมมาปนิธิคือตั้งตนไว้ถูกวิธีคือดำรงตนมั่นอยู่ในธรรมแล้วก็แนวทางการดำเนินชีวิตที่มันถูกต้องตั้งเป้าหมายชีวิตและการงานให้ดีงามแน่ชัดและก็นำตนไปถูกตามสู่จุดหมายแน่วแน่มั่นคงบ่าพร่าใส่บ่าถลายเชือนแชร์นี่คือสอัตตะสัมมาปนิธิตั้งตนไว้ถูกวิธีไปในทางไปในห่อมในทางที่มันถูกต้องไปในหลักการที่มันถูกต้องมันก็จะชุดจะดึงเข้าไปยังเขาขึ้นรถนี่กะขึ้นรถสายใดก็ไปสายนั้นนะสายเหนือสายใต้สายกลางก็ไปตามสายที่มันเดินไปถ้าขึ้นรถผิดสายมันก็ไปในทางที่มันบ่ถูกที่เขาอยากจะไปถ้าหากว่าเขาอยากจะไปเหนือเขาก็ขึ้นสายเหนือเขาก็ไปตั้งเหนือเนี่ยนะอันนี้เป็นอัตตะสัมมาปนิธิแฮมอันหนึ่งนะอันสุดท้ายก็คือบุพเพกตะบุญญาตาท่านผู้ฟังคือการมีทุนดีได้เตรียมไว้ทุนดีส่วนหนึ่งก็คือความมีสติปัญญาความถนัดแล้วก็ร่างกายดีเป็นต้นที่เป็นพื้นมาแต่เดิมแล้วก็แฮมส่วนหนึ่งก็คืออาศัยพื้นเดิมเต่าที่มีอยู่เนี่ยรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเก่าศึกษาหาความรู้ เสริมสร้างคุณสมบัติความดีงามฝึกฝนให้มันเกิดความชำนิชำนาญเตรียมไว้ก่อนตั้งแต่ต้นซึ่งเมื่อมีเหตุต้องใจก็จะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะต้อนรับความสำเร็จความสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแล้วก็ความก้าวหน้าสู่ความเจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือการเตรียมการไว้ก่อนนะบุพเพกตบุญญาตา
บุญที่เตรียมการได้ก่อนทำไว้ก่อนตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาตินะนี่เป็นลักษณ์ความเจริญมีอยู่4ประการก็คือปฏิรูปประเทศวาสะเลือกอยู่ถิ่นที่มันเหมาะสมสัพปุริสูปัสสยะเสวนาคนดีอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ถูกวิธีแล้วก็บุเพกตะบุญญาตามีทุนดีไว้เตรียมพร้อมนะแถมลักการหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่องของการที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จนะชีวิตที่มันก้าวหน้าแล้วก็สำเร็จเนี่ยคือลักความสำเร็จลักความสำเร็จนี่มีอยู่4ข้อนะต้องปฏิบัติตามลักธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งคิดนั้นๆที่เพื่อนห้องว่าอิทธิบาททำให้ถึงความสำเร็จซึ่งมีอยู่4ข้อท่านผู้ฟังอันแรกฉันทะมีใจฮักพอใจจะทำสิ่งนั้นแล้วก็ทำด้วยใจฮักต้องการทำให้เป็นผลสำเร็จอย่างดีแห่งคิดหรือว่างานที่ทำมาใจซักว่าทำพอทำเสร็จแล้วหรือว่าเพียงเพราะอยากคือได้รางวัลได้ผลกำไรเท่าอันถ้าทำด้วยความฮักเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสำเร็จฮักที่จะทำอันพอใจทำเต็มใจทำตั้งใจทำมีความสุขขณะทำแน่มันมีหลักการอย่างนี้หรอตั้งอันฮักที่จะทำตั้งใจทำเต็มใจทำฮักในการที่ได้ทำถ้าเรามีความสุขในการทำงานอย่างนี้ความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าทำไปจมไปรอเงินเดือนออกก็มีความสุขนี่นะอันนี้รับรองว่าเอามาใช้สุขแน่นอนท่านผู้ฟังเพราะนั้นอันหนึ่งก็คือพยายามต้องยะใจแปลงใจฮักในสิ่งที่เราทำถึงแม้ว่ามันจะเบื่อจะก้ายจะน่ายจะแนงมันจะอิดจะยังได้ก็ตามบ่ฮักบ่ชอบก็ได้ทำแล้วท่านผู้ฟังเนาะหีเข้าไปเหี่ยวแล้วบ่ฟังก็เผาบ่ฟังก็เผาเพราะฉะนั้นฮักที่จะทำมันอันที่สองวิริยะภาคเพียรที่จะทำคือขยันมันประกอบมันกระทำสิ่งนั้นด้วยความพยายามด้วยความเข้มแข็งอดทนเอาทุระบ่ทอดทิ้งบ่ท้อถอยก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสำเร็จจะมีอะไรอย่างมากีดมากั้นมาขั้นมาขวางก็ทะลุปุโป่งไปเย็นถึงให้มันถึงที่ถึงต่างก็ได้ยะแล้วท่านผู้ฟังได้ลองทำแล้วนะอันที่สองโนวิริยะอันที่สามคือจิตตะเอาจิตใจฟักไฟคือตั้งจิตรับหูสิ่งที่ทำท่านผู้ฟังแล้วก็ทำสิ่งนั้นด้วยความคิดบ่ปล่อยคิดใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยใจความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆเสมอๆทำคิดหรือว่างานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจจิตตะนี่คือการใส่ใจการจ้องอยู่กับมันการจับจดอยู่กับมันนี่คือจิตตะท้ายที่สุดท่านผู้ฟังอันที่สี่ก็คือใจรักสอบสวนวิมังสาวิมังสานี่คือการใช้ปัญญาสอบสวนคือมั่นใจปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบหาเหตุผลแล้วก็ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดขวางเป็นต้นในสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยโดยหัวจักทดลองวางแผนวัดผลคิดวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้นเพื่อจัดการและการดำเนินงานนั้นได้ผลดียิ่งขึ้นไปอันตัวอย่างเช่นผู้ทำงานทั่วๆไปอาจจำสั้นๆว่ารักงานสู้งานใส่ใจงานแล้วก็ทำงานด้วยปัญญาฉันทะพอใจใฝ่รู้วิริยะเพียรสู้ไม่ถอยจิตตะฝักใฝ่ไม่ใจลอยนิมังสาเฝ้าคอยตรวจตรานะแอมอันหนึ่งนะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดใจท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็คือลักษณ์พระเดชโพธิญาณ
คือการดำเนินตามพุทธปฏิมาด้วยการปฏิบัติตามธรรมสองอย่างที่เป็นเหตุคือพระพุทธองค์บรรลุสัมโพธิญาณพ้องว่าอุปัญญาตะธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเพื่อเห็นคุณประจักษ์กับพระองค์เองก็คือ1อาสันตุถีตากุศเสกุศเลสุธรรมเมสุคือบ่สันโดษในกุศลธรรมคือมโหจักอิ่มมโหจักเต็มมโหจักพอในการสร้างสรรค์ความดีแล้วก็สิ่งที่มันดีไอ้อย่างที่มันดีนี่ครับบ่อิ่มบ่เต็มนะทำติ๊กๆทำเรื่อยๆนะอันที่2อัปปติวานิตาจะปทานัสมิงคือบำเพ็ญเพียรบารมันบาย่อท้อคือการบำเพ็ญเพียรพยายามก้าวหน้าเรื่อยๆบ่ยอมถอยหลังบ่ยอมแพ้บ่ยอมท้อต่ออุปสรรคและก่อความเหน็ดเหนื่อยลำบากต่างๆนี่คือหลักพระเดชโพธิญาณท่านผู้ฟังนะมีอยู่ประมาณสัก3ประการคือหลักความเจริญนะมีเรื่องของปฏิรูปประเทศวาสะเลือกที่อยู่ที่อาศัยที่เหมาะสมสัพปริสูสัพปริสูปัสสายะเสวนากับคนดีคบคนดีอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ถูกวิธีบุเพจักกตะบุญญาตาทำทุนดีไว้ในจัดก่อนปังก่อนเตรียมทุนไว้แล้วก็รักความสำเร็จมีฉันทะมีใจฮักมีวิริยะทำความเพียรมีจิตตะเอาจิตใจฟักไฟแล้วก็วิมังสาจะให้ปัญญาสอบสวนท้ายที่สุดก็คือรักพระเดชโพธิญาณนะก็คืออุปัญญาตธรรมไม่ว่าจะเป็นอสันตุทิตากุสเลสุธรรมเมสุบาสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายทำความดีเรื่อยๆเรื่อยๆบ่ฮู้จักยั้งบ่ฮู้จักพอแล้วอันที่สองก็คืออัปปาอัปปติวานิตาจะประธานัสมิงคือความเพียรบ่ย่อท้อทำความเพียรเรื่อยๆให้มันก้าวหน้าไปบ่ยอมถอยหลังเอาแต่เอาว่าอย่างเนาะนะฮะอันนี้เป็นธรรมนูญชีวิตที่เอามาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังในเช้าของวันนี้นะท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตท่านเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะออกอากาศนะทุกวันพฤหัสทุกวันอังคารในช่วงเวลา 04:00 จนถึง 05:00 1ชั่วโมงแล้วก็เว้นไว้สวดมนต์1ชั่วโมง1ปะกันในช่วงที่2คือ6:00 ถึง 7:00 นะ2ช่วงเวลาขณะนี้ได้เวลาที่จะเปิดสายเออท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึกกำเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันบอกว่าจะโทรเข้ามาอู้เอ่ยอย่างไรก็โทรเข้ามาว่าฟังอยู่เนอร์สัญญาณชัดเจนดีเนอร์ที่ฮันที่นี่อีเนาะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122อันท่านผู้ฟังพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรครับไว้สาครับกันได้ก่อเจริญพรอันคุณโยมโทรมาจากทางใดได้ก่อจัดจำได้อยู่ครับครับอ๋อสาธุจำได้จำได้สัญญาณเป็นในพ้องวันนี้เจนนี่ค
ครับรับตามฝนตกอยู่เนาะตกวันค่ำวันนี้น่าจะแห่งวันหนึ่งแต่ว่าแจ้งใส่มาพ้องละเป็นอย่างนั้นเนาะมันเป็นธรรมชาติของมันนะเนาะเป็นธรรมชาติหน้าฝนหรอกเนาะวันนี้ฟังอาจารย์พระครูตั้งแต่เช้ามาจนถึงท่านอาทิตย์มาแล้วเนี่ยสวดมนต์มาแล้วโอ้อนุโมทนาวันนี้แบ่งเวลาเนาะเนี่ยจัดสรรเวลาจัดสรรเวลาตีสี่จนถึงตีห้าแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงตีห้าถึงหกโมงนี่เป็นสวดมนต์ยั่งสักกรรมก็พักผ่อนไปในหัวด้วยเนาะพักผ่อนไปในหัวเนาะใช่ใช่ใช่มันก็พอดีเนาะพอดีจะได้ก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเนอะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอะยมเบียวเนอะเป็นเหมือนเนอะผมฟังอาจารย์มาเป็นแฟนคลับตั้งแต่อาจารย์จัดเปิดแล้วครับโอ้อนุโมทนาจะมีโอกาสจะได้ไปแหวหาธรรมพิวัตรหนองได้จะเสียดายจะเสียดายเหมือนกันเนาะเดี๋ยวสักวันนึงคงจะได้มาจะได้คงมีเวลาก็จะได้ไปฟังกันเนาะได้คุณโยมได้อนุโมทนาบุญเนอะได้สัมภาษณ์กันเนาะได้ยินกันเสียงเนาะถ้ามันได้หันหน้ากันที่มันจะแน่นขึ้นหน่อยโลกครับจะได้อู้กันเนาะใช่ใช่จะทักทายกันเนาะไว้สาครับอาจารย์ครับเพื่อกำลังใจครับสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมเบี้ยวนะผู้พิการทางด้านสายตาฟังเป็นประจำนะโทรเข้ามาประจำต้องอนุโมทนาบุญด้วยเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้ข้องเจริญพรการไว้สาเจ้าฟังอยู่นะเจ้าอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยากมอบดอยบ้านดอยบ้านดอยน้อยดอยรอเจ้าโอ้สาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนนี่น้อแม่น้อเจ้าชัดเจนนี่เจ้าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรพ่องวันนี้โอ้ถูกใจเนอะมีเนื้อหาสาระเนี่ยดีกูอย่างกูตุ่นกูโอ่งเจ้าโอ้สาธุติดตามรับฟังกันเจ้าตะอันฟังกุตุนกุองอยู่ตะกี้ตันได้สวดอันธรรมจักรกับท่านพระครูอยู่ไหนโอ้เจริญพรดีแล้วคุณโยมอันได้มาสวดมาสาขันป้องกันโควิดเนาะนะเจ้า สาธุอนุโมทนาพอดีตื่นเจ้าท่านอันจะลาพอดีตะกี้อ๋อในช่วงแรกนะเจ้ารอบพอดีอันท่านนั้นพระครูอธิวาสต้นสวดธรรมจักรตัวเลยลูกสวดจะเปิดโอ้ดีดีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนาะสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญสายที่สองจากเชียงใหม่สายแรกก็จากเชียงใหม่เนาะเรียนเชิญเจริญพรคุณโยมที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกับไอ้สาเจ้าท่านพระอาจารย์คำนอนจะสอนเนอะโอ้สาธุทางเจ้าเจริญพรเป็นได้พ่องฝนตกย่อแม่น้ำนองห้องกอมันตกหนักเนาะโอ้เมื่อคืนนี่กันยุทธเจ้าตกแต่ว่ามันขำเจ้าโอ้แต่ว่าตกสวยสวยสวยไปเนาะเจ้าตกน้อยเจ้าโอ้ดีอย่างเย่กับห้มเย็นเป็นสุขดีเดี๋ยวก็จะมาแถมเรื่อยๆสัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุธรรมะดีนะเนาะพระอาจารย์จำได้อิดเนาะเอาวันสวดมนต์มาขั้นเจ้าได้พักหนึ่งชั่วโมงอินดูกุฏิอินดูอ่านใจกันมาก็พอได้อยู่พอได้อยู่ดีนะเอาวันสวดมนต์มาขั้นเนอะแต่ถ้ามันแจ๊กไหนสวดแปะแบบพระอาจารย์บอกแค่ต่อมเดียวแม่เลยยามต่อมเดียวโอ้ดีดีดีถ้าสวดแปะเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ดีโลกมันได้หูได้เข้าใจเนาะนะธรรมจักรนี่สบายแล้วเจ้าแต่ว่าการแผ่เมตตาใหญ่นี่กะกะล้างหงากะละหาหูนี่เจ้าโอ้อนุโมทนายังได้กับตัวสวดไปเนาะแม่เนาะนะเจ้าจะแม่จะสวดจะเปิดซีถึงวันถึงวันเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะเจ้าขอพระอาจารย์อยู่ดีมีสุขแล้วอยู่ดีสบายแค่เดียวก็ยังแขวนขึ้นละยอมแม่ดีขึ้นเนาะวันที่9กรกฎาคมนี่หมอเพิ่นนัดไปตรวจแถมกรรมนึง
เจ้าเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอเจ้ากับไม่สาเจ้าเจริญพรอายุแม่จากแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานนะอันจังหวัดลำปางนะพอดีมีสาย เข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรไม่สาเจ้าไม่จันเลี้ยงสายมันเลี้ยงประการก็ต้องเชียงใหม่เจ้าโอ้สาธุยมแม่อันสัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ครับยินดีเจ้าอันธรรมะรู้เป็นได้พ่องธรรมะก็ลึกซึ้งเข้าใจดีโอ้อนุโมทนาบุญเนอร์ยมแม่ที่ติดตามรับฟังกันวันแม่ก็ฝนตกสองคืนกับวันแล้วมันมาแบบสุยสุยเนี่ยเออมันมาแบบสุยสุยนะน้ำบ่มีฝนตกน้ำบ่มีต้นไม้งามเนาะมาแบบนี้เออนะในตัวเจนมันลงใส่ก็ไม่หรอกก็เดี๋ยวแม่จะโอนกระยาไปให้ดำเนเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญนะแม่เนอะพอ350เนาะสาธุอนุโมทนาพ่อจะทำบุญกระยาให้ท่านนี่สาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญนะแม่เนอะไหว้สาเจ้าสาธุเจริญพรนะโยมแม่อู้เรื่องของยุกยาพอดีอันโรงพยาบาลเปิ้นส่งยามาทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละ333บาท75สตางค์นะเดือนหนึ่งก็เป็นพันกว่าบาทนะพันปุ๊นะเพื่อนก็โอนมาส่งมาก็โอนสตังไปอีกอ่ะพอดีโยมแม่จันเดือนใสเป็นเจ้าภาพสตังเรื่องของยาโดยอนุโมทนาบุญเนอร์นะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวว่าจะได้พ่องเจริญพรอย่าให้สาเจ้าพระอาจารย์โยมแม่ทองจังว่าวิการนะเจ้าโอ้สาธุโยมแม่วันนี้สัญญาณเป็นได้พ่องสัญญาณชัดเจนดีเจ้าชัดเจนนี่นอธรรมะเป็นได้พ่องโอ้เข้าใจดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอร์ที่พระอาจารย์บรรยายในทุกข์ทุกกรรมเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญและหมดองค์ใจดีเจ้าโอ้สาธุนะขอใจไว้นะเจ้าอันถ้าอันจักนั่นก็สดทุกคืนเลยนะโอ้ดีธรรมคุณเออปฐมีก็จันเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญจะไปละไปลืมสวดบ่อยๆเนอะแม่เนอะบ่อยก็ได้กำปากในปณมีนะจ๊ะแม่นๆๆมันติดมันได้มันเขาจะนอนรับนอนมันถึงมีทั้งอย่างลูกมันต้องสวดต้องสายก่อนโมร้อยแปดสองร้อยแปดทุกคืนเลยโอ้อนุโมทนาบุญได้แต่ๆเนาะสาธุเจริญกำลังใจเด้อที่สามอยู่ตลอดนะจ๊ะสาธุได้กำลังใจจ้านักยอมแม่สาธุอนุโมทนาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้ากับวิสาเจ้าท่านพาแกนจากแม่สุเกียมเสียมันโงละปูนเนอสาธุยมแม่เจ้าแอชัดเจนลีเดอร์ขึ้น 98.75 นี่แน่ชัดเจนดีฝนกระโตกแล้วทางบ้านหลับปูนแท้ฝนตกแต่ว่าวันข้ามเจ้าโอ้อนุโมทนาได้จุ่มได้เย็นกันเป็นอันทั่วหน้ากันเลยเนาะแม่เนาะนะเจ้าแต่เจ้าฟังกลับมาได้สวดปัญญาสวดโดยท่านพระครูเนี่ยช่วงหนึ่งสวดเสร็จแล้วกับท่านพระอาจารย์มาออกแถมเนี่ยกับไปสาเด้อสาธุเด้อเจ้าเด้อสาธุอนุโมทนาบุญเด้อเจ้าสาธุเจ้าพระอาจารย์เพิ่งสวดถึงเมื่อเช้ามาแรงอ่ะท่านพระครูนั่นแหละเออดีอยู่สวดกับเปิ่นไปตัวอย่างไปตัวเองอ่ะเนาะเจ้าสาธุเด้อเจ้าเด้อเจริญพรนะสายนะโอ้เอ่ยกันเรื่องของการสวดมนต์ได้ประโยชน์นะมันก็อันเจริญสติที่จริงการสวดมนต์นี่มันมีประโยชน์มันมีเป้าหมายของมันอยู่เดี๋ยวจะอู้ให้ฟังวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาธุพระอาจารย์ครับโอ้เจริญพรยมป้ออันแนะนำตัวน้อยยมป้อนานประเสริฐวันแดงพื้นน้อยจะพนันครับโอ้สาธุเมืองน่านนั่นน้ำมาได้ข่าวว่าฝนตกนักกะครับว่าทุกนักนอนตั้งเหวียงวนตั้งมนาก้าวันบ่เขียเข้าน้องเออนั่นน่ะน้ำนองกันหน้าเป็นห่วงครับ
นะตั้งนานหน่อยนี่แต่บ่ปานใดครับโอ้มอกพอดีพอดีเนาะป้อเนาะครับครับมอกไว้วันนี้ครับอาจารย์ครับโอ้ดีแล้วอย่างใดก็รักษาเนื้อรักษาตัวเนาะป้อเนาะสาธุเจริญพรพอดีตามรับฟังประจําขออาจารย์อยู่ดีมีสุขนะครับนี่จะมีโรคไฟเปลี่ยนเวียนครับมีอายุวันยืนยาวเป็นหลวงพ่อหลวงใจแกว่าสุขต่อไปครับสาธุโยมป้ออนุโมทนาบุญนะสาธุสาธุสายจากเมืองน่านอำเภอนาน้อยบ้านนาแดงนะโทรเข้ามาเออกำลังอกกำลังใจกันนะเฮออันข้อคิดแล้วก็บอกว่าฝนกระทบแต่ว่าทางนั่นเนี่ยบ่มีปัญหาแต่ในเมืองเนี่ยทางบ่อเกลือเนี่ยโอ้นักหนาจารีกันนักเน้อน้ำนองน้ำท่วมอะไรอย่างกันเนาะก็ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังย้ำเตือนกันคำหนึ่งนะน้ำใครที่ใกล้น้ำใกล้ดอยใกล้อย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังพอดีมีสายเข้ามาหนึ่งสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรขอบพระเจ้าพระอาจารย์อันนี้มาตู้บ้านน้องเนอโอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ สัญญาณก็ดีจะเซ็นดีอันเป็นได้พ่องฟังธรรมะวันนี้แล้ว เออก็เข้าใจดีเจ้า ได้รสหลายรสชาติหลากหลายเนาะแม่เนาะจ้าสวดนี่แม่สวดไปเลยแม่วีแม่วันแม่ยูมได้แม่ก็สวดเลยโอ้ยังงั้นอ่ะดีมีเวลาว่างก็สวดไปได้อยู่แม่จับดีเลยแม่ไปไหนไม่ได้เนาะแม่นั่งรถเข็นแม่ก็อันเมื่อวันมาแม่ก็สวดว่าสวดยังอ่ะแม่สวดไปเลยสวดนั้นแค่แม่ก้าแม่ดื้อแม่จะยาไปจะน่ะนะโอ้ดีแม่อยู่กับการสวดการสารเนี่ยดีดีแต่แต่นะกำลังใจเนอะโอ้สาธุได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่อนุโมทนาบุญเนอะกราบไหว้สาเจ้าสาธุนะโยมแม่โทรมาเฮ้อกำลังอบกำลังใจบอกว่าสวดถึงวันนะสวดเมื่อวีเมื่อวันสวดยังก็สวดไปก็อยู่ก็การสวดนะโยมแม่เนาะดีอันที่จริงประโยชน์ของการสวดมนต์นี่มันมีหลากหลายแต่ว่าเป้าหมายของการสวดมนต์เนี่ยอย่างแรกก็คือเพื่อทำเฮ้อจิตใจสุขสงบอันที่สองเพื่อให้เย็นหูคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะอันที่สามก็คือเพื่อทำสมาธิการสวดมนต์มีสามอย่างนะส่วนอันแรกก็คือเพื่ออันสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยอันที่สองเพื่อทำสมาธินะอันที่สามเพื่อศึกษาคำสอนสวดเตือนหนึ่งนะคำหนึ่งก็คือมันได้สามอย่างตามที่ได้อู้เอ่ยมาเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนื้อที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็ดกันนะอันพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์ที่ว่ามันมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย3ประการอันแรกนะสวดเพื่อระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันที่สองสวดเพื่อทำให้เกิดสมาธินะให้จิตใจมันสุขสงบอันที่สามนี้เพื่อให้เกิดปัญญาคือศึกษาว่าพระพุทธเจ้ามันสอนอะไรยังอย่างสวดธรรมจักรได้ประโยชน์จริงเพราะว่าได้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันอยู่ตรงไหนที่มันซ่อนเร้นอยู่ในบทสวดนั้นที่จริงพระเปิ่นไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านไปสวดมนต์ที่บ้านทุกบทที่เอาไปสวดเนี้ยมันเป็นคำสอนท่านผู้ฟังอย่างมงคล38อเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาบูชาจะบูชานิยานังเอตัมมังคารมุตตัมมังอยู่เนาะมันก็เป็นเรื่องของความเป็นมงคลของชีวิตมนุษย์ว่ามันมีอยู่ประมาณ38ประการนะเดี๋ยวมีอย่างพ่องเนี่ยแหมสักวางนึงจะเอามาอู้มาเอ่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังรออันธรรมนูญชีวิตนี้จบก่อน อันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไว้ค่ะอาจารย์เจ้าแม่ที่จำเลยสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอันนี้แม่เลื่อนเชิญต่อสมมติเราก็อำเภอบ้านเหนือลำปางเจ้าสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีแม่ให้กำลังใจเนอะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเข้าใจดีอยู่แล้วเข้าใจได้หลากหลายมิติเนาะแม่เนาะ
สาธุสาธุอนุโมทนาบุญแม่เรือนแสนต่อจากวังเหนือ โทรมาเฮ้อ กำลังอกกำลังใจโทรมาโอ้มาเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122อันท่านผู้ฟังบทสวดมนต์เนี่ยถ้าห่มสวดมันก็จะลืมนะถ้าสวดประจำประจำประจำเนี่ยมันก็จะทำมือได้ประโยชน์3อย่างนะได้ประโยชน์3อย่างอย่างที่อูพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรยอมแม่โทรมาจากต่างใดจากบ้านสลาดสายนี้จ้าโอ้สาธุยันชื่อแม่อย่างก็แม่ทอมจ้าโอ้ฟังเป็นประจำเนาะแม่เนาะจ้าฟังประจำจ้าวันนี้สัญญาณเป็นได้พ่องสัญญาณชัดเจนดีจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฟังธรรมแล้วเป็นได้พ่องวันนี้จ้าฟังธรรมแม่อะไรมันม่วนเนาะมันมีมากในใจเนาะโอ้มันม่วนอกม่วนใจเนาะแม่เนาะไหว้แต่เจ้าสาธุสาธุองค์ด้วยเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญด้วยแม่เนาะไหว้แต่เจ้าโยมแม่จากเมืองลี่โทรเข้ามาหลวงอู่รบเอ่ยกันบอกสัญญาณชัดเจนดีฟังธรรมก็ม่วนอกม่วนใจได้หลากหลายรสชาติได้หลากหลายอันหามิติอีนะฮะท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้เป็นวันอังคารนะเดี๋ยวประมาณสักตอนบ่ายก็จะไปสารกลางไปประชุมกับท่านผู้ว่าราชการเรื่องงานอนุกรรมการคุ้มครองครอบครัวนะเอ่ยกันถึงเรื่องของครอบครัวเรื่องของหมู่งานอยู่กันยังไงเป็นยังไงอีกอ่ะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรครับไม่สาครับอาจารย์ครับอันยมป้อแนะนำตัวน้อยผมทุทนบ้านแม่จองตำบลศรีซอยพื้นลีครับโอ้สาธุยมป้อสัญญาณชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับอันฟังไม่ขมวนดีเอาม่วนอกม่วนใจเนาะป้อเนาะครับเป็นผู้ป่วยที่เตียงนะครับโอ้สาธุนะเอาธรรมะนี่ไปเยียวยาใจป้อนะสาธิตเตียงก็มาเป็นยางใจเฮามันไปได้อยู่ได้เนาะนะครับผมโอ้อนุโมทนาบุญด้วยป้อเนอะขอเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์นะครับเป็นกำลังใจให้ป้อเหมือนกันเนอะครับผมสาธุเจริญพรยมป้อผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมันเป็นยานะท่านผู้ฟังยาปากเอกโลกมันว่านะธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นมันเป็นยาปากเอกที่คอยดูแลคอยรักษาคนที่ฟังคนที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อนึกว่าธรรมโมหะเวรักขติธรรมจาริงท่านผู้ฟังคนที่ปฏิบัติธรรมนะย่อมไม่ตกนะไปในที่ชั่วคือบ่ไปในที่ที่มันบ่ดีถ้าตายไปแล้วก็บ่ไปในทุกขติวินิยะนรกบ่ไปในทุกขติภูมิไปในสุขติภูมิไปสู่ภูมิที่มันสูงมันไกลนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอเวลาแรมประมาณสัก20นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122อันฝนน่าจะตกกันทั่วหน้านะท่านผู้ฟังแต่ว่าวันนี้สีเป่งสีใสมาละนะเริ่มหันแดดกะตะวานี้หมดมืดทั้งวันนะมาหันอย่างเลยมาหันแดดหันอย่างเลยก็มีฝนมีอย่างต่างๆแต่ว่าตกแบบเอื้อยๆตกแบบน้อยๆพอที่จะทำให้ร่มเย็นเป็นสุขแต่วันนี้ก็เริ่มแจ้งขึ้นมาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลอย่าว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจ้าค่ะสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยจำโทรมาจากเลยหล่อเจ้าค่ะโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าค่ะโอ้ตั้งแต่เจ้ารอบแรกรอบที่สองเลยเจ้าค่ะโอ้สาธุเจริญพรฟังแล้วเป็นยังไงพ่องวันนี้ค่ะธรรมะตะกี้ที่พระอาจารย์ว่าตั้งแต่ทำอะไรอย่างด้วยสติแล้วก็ด้วยความเพียรความอดทนเนาะแล้วก็ปัญญาแล้วมันก็จะเช็คจะสอบไปเองอะเจ้าค่ะ
ได้เหมือนว่าอาจารย์ว่าคู่กรรมเลยเจ้าค่ะโอ้สาธุพี่น้องว่าอันธรรมะสี่ประการนี้มันทำเมื่อคนนั้นเจริญรุ่งเรืองนะทำเมื่อคนนั้นมีจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจเนาะฮะโอ้อนุโมทนาบุญเนอร์ถ้อยคำเลยเจ้าค่ะสาธุปัญญามันจะตรวจสอบไปเองอ่ะเจ้าค่ะใช่ฉันทะพอใจใฝ่รู้แถมยังทำด้วยใจศรัทธาแล้วบริสุทธิ์ตรงนี้เนาะความตั้งใจที่ดีอ่ะนะมีความตั้งใจที่ดีผลก็เกิดออกมาดีเนาะอนุโมทนาบุญนะโยมเนอร์สาธุเจริญพรนะโยมปนอู้ถึงธรรมะสี่ข้อตะกี้ที่อู้เอ่ยกันบอกว่าฉันทะพอใจใฝ่รู้วิริยะเพียรสู้ไม่ถอยจิตตะฝักใฝ่ไม่ใจลอยวิมังสาเฝ้าคอยตรวจตราสี่ข้อนี้เนี่ยเป็นธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จความเจริญคนที่อยากจะประสบความสำเร็จคนที่จะเจริญต้องเอาธรรมะสี่ข้อนี้ไปใช้ไปปฏิบัติวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งนี่ครับสายนี้ก่อนเปิ้ลอย่าว่าจะใดพ้องเจริญพรท่านพระอาจารย์เจ้าท่านยอมแม่แนะนำตัวน้อยยอมแม่โดนอาจารย์เลี้ยงปลาต้อบ้านท่านจามยอมแม่ขมูลนะเจ้าสาธุยอมแม่ขมูลสัญญาณวันนี้เป็นใดพ้องชัดเจนเนอร์เจ้ายอมแม่ไปดูลาดกำลังมาเปิดเนี่ยเจ้าโอ้สาธุพอได้ฟังช่วงท้ายเนาะเจ้ายอมแม่โทรมาให้กำลังใจท่านพระอาจารย์เนอร์เจ้าโอ้สาธุได้กำลังใจจัดนักเลยยอมแม่อนุโมทนาบุญเนอร์สาธุนะขนาดอันได้มาฟังในช่วงท้ายก็ยังโทรเข้ามานี่กำลังอกกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญนะโยมแม่เนอะท่านผู้ฟังเนอะเบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศกับเห็นกันอันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องนะเจริญพรวันสาเจ้าอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยเหมือนพ้องมันคงร้อนผมสาธุยอมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องวันนี้อืมเหนียวคันนี้เหรออ๋อบอกให้ชัดเจนเนาะบัลลังฝนตกก่ะฝนตกจะมีคลื่นแต่ว่าฝนโอ้พบจนหนึ่งเก้าเนาะวันนี้วันนี้เริ่มเอื้อนละก่ะของพ่อหันแดกออกนะอ๋อเริ่มเอื้อนพ่องละฟังธรรมะวันนี้เป็นได้พ่องยอมแม่เขาเข้าใจดีกับทั้งสุนชวดกับท่องจะได้เท่ากับหนังไว้นะเอาอันตามเปิ้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวสักวางนึงก็จะมาละน่ะได้มาละมันก็ได้ยินวันนี้วันแรกเนาะเพราะการเปิ้นสลับเวลาตีสี่จนถึงตีห้านั่นอู้เอ๋ยแล้วก็ตีห้าจนถึงหกโมงนี่สวดหกโมงจนถึงเจ็ดโมงมาอู้แถมคำหนึ่ง ได้พักหนึ่งเจ้าโมงก่อนยังดีเข้าห้องน้ำห้องตาจิบน้ำจิบอย่างกันไปเนาะนะไว้ปากไว้เสียงเนาะไว้ปากไว้เสียงอู้นักรับไปมาอย่าคอแห้งหรอกมีแค่ไม้คำในเส้นตั้งไปไหนก็ยังแคว้นละยอมแม่ดีขึ้นจังนักแต่ว่าเดียวประมาณบ่ายโมงนี่จะไปประชุมกับท่านผู้ว่าที่ศาลากลางประมาณช่วงบ่ายเรื่องอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวพูดถึงเรื่องการครอบครัวแต่ว่ามันก็อยู่ตัวช่วงนี้เนาะบ่มีอย่างนักหนา อนุโมทนาบุญนะแม่เนอโอ้สาธุเจริญพรนายแม่โทรมาจากแจ้งห่มนะลำปางโทรมาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นจันเนื้อกำลังใจกันนะสวดมนต์บ่ได้ก็ไหว้เอาบนถึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวแถมสักวางหนึ่งเนี่ยมันก็ถึงจะได้ไปตัวเนาะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะเบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดและออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของทางวัดฝ่ายหินออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลา 04:00 น. จนถึง 05:00 น.
แล้วก็6โมงถึง7โมงตอนนี้เป็นช่วงที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเนอเจริญพรกับพระศาสดาอาจารย์อันคุณโยมแม่โทรมาจากตั้งใดแม่โยมแม่โทรมาจากแม่วางนะสายลีเลยนะเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่นะโยมแม่เนาะเจ้าสัญญาณชัดเจนนี่เจ้าฟังธรรมะวันนี้เป็นใดพ้องฟังธรรมะเดี๋ยวนี้มีความสุขสุขใจดีเจ้าหม่อนอกหม่อนใจเนาะแม่เนาะอ้าวแม่ก็ทำไปตัวทำหันยังไปตัวก็เก๊ทำกับข้าวทำซักผ้าอย่างไปตัวหลายอย่างเนาะข้อดีของวิทยุมันยังเงี้ยเนาะเปิดไปฟังไปเงี้ยไปเนาะเปิดวิทยุแล้วอ้อมไปนั่นเป็นในกามในกาแม่จะดาวโอ้ดีแม่ดีอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะดาวกับไว้สัตว์ดาวสาธุนะโยมแม่จากเมืองลี้โทรเข้ามาอู้เอ่ยกันให้กำลังใจกันนะเนี่ยข้อดีของวิทยุมันเป็นอย่างนี้หรอการเปิดละไว้เอาไปยะนันยะดีได้มันก็ออกมาอยู่พอได้ยินได้ฟังกันอยู่อยู่ทิศเหนือทิศใต้ก็ได้ฟังเนี่ยอย่างก็ได้มาต้องได้นั่งพอหันมาขำมาขำมาต้องได้นั่งฟังนั่งเฝ้าเนาะต้องอันนี้เป็นข้อดีของสถานีวิทยุเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแอมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรจากไปสายจังพระอาจารย์อันยมแม่แนะนำตัวน้อยยมแม่โทรจากบ้านตะขาตำบลลงดำอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุฟังธรรมะและเป็นได้พ่องธรรมะได้ฟังธรรมะแล้วก็สบายอกสบายใจเจ้าถ้าไม่ได้ฟังมันได้คือง่อมง่อมหาเนาะแม่เนาะอันเนี้ยถ้าได้ฟังธรรมะมันก็จะเป็นนั้นความสุขทางใจนะติดตามรับฟังกันต่อไปเนาะโยมแม่เนาะเจ้าใครโทรกูเตี่ยแล้วมันบัดตันเตี่ยจ้ะโอ้วันนี้ตันแล้วได้โทรได้อู้ได้เอ่ยตันแล้วต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่โทรมามันๆเนาะโยมแม่เนาะเจ้าสาธุเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญพี่น้องเมืองลี้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันนะเพิ่งโทรเข้ามาอ่านกูเตื้อเนี่ยรอสายก่อนแบบได้นะเพิ่นโทรเข้ามาตัดหน้าตัดตาแต่วันนี้นี่ได้แล้วเลยโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาเฮือกำลังโอ้กำลังใจกันนี่ก็เป็นมิติหนึ่งของการจัดรายการวิทยุท่านผู้ฟังมันเกิดการจ้อมหอมกันเกิดการรวมพลังกันทําให้ปะน้อเป็นพลังธรรมอ่ะทําเมื่อเป็นญาติธรรมที่เหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับคนสนิทชิดเชื้อกันแต่ว่ารอเวลาท่านผู้ฟังได้มาปะหน้าปะตากันได้มาปะมาปบกันรอสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายลงไปทีนี้เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเราก็จะได้ปะได้ปบกันวันนี้มีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรอ๋อเปิ้ลท่านยมป้อโทรมาจากตังใดโทรมาจากเมืองน่านโอ้เมืองน่านเนาะป้อเนาะท่านยมป้อชื่ออะไรยังฟังฟังมาจะเหมือนแล้วกันโอ้บทที่โอ้วันนี้ติดแล้วยมป้ออยู่อำเภออย่างเมืองน่านยมป้อโทรมาด้วยกำลังใจครับสาธุเจ้าโอ้สาธุได้กำลังใจจัดหนักยมป้อเนอะนะอันฟังฟังประจำนะป้อเนาะคือป้อเจริญป้อเจริญอีน้อนะวันนี้ได้โทรเข้ามาติดแล้วนะดีอกดีใจป้ออนุโมทนาบุญเนอป้อเนอสาธุนะอนุโมทนาบุญกับป่อเจริญเมืองน่านนะถามอำเภอก็บัดได้ตอบลืมไปอันได้กำลังใจจับนักนะจากป่อเจริญกูเตื้อก็ฟังอยู่แต่ก็บัดได้โทรมาโทรบัดติดเพราะว่ามีสายนักสายหลายนะอันเรียนเชิญเจริญพรนะครับผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกึกกึกความเห็นกันอย่างที่ว่าเนี่ยเฮาอยู่กันไป
เออธรรมะกันไปฮับธรรมะกันไปกับถึงวันนี้มันเหลือปีเหลือน้องก่อนนะก็ก้องหากันง่อมหากันนี่ก็ได้ปะได้พบกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบ่ได้ปะได้พบกันเตื้อก็โทรเข้ามานะว่างๆก็โทรเข้ามานะที่อันเบอร์นี้เนาะหลังจากจัดรายการเสร็จแล้วถ้าว่างเว้นก็จะได้ปะได้พบกันที่เบอร์นี้คือเบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122อันนี้เป็นเบอร์ที่ใช้ประจำอันแต่ว่าถ้าเสร็จรายการแล้วก็จะปิดโทรศัพท์แล้วก็โอนสายนี้เข้าไปสู่สายลับนะโทรเข้ามาก็จะติดสายลับเลยได้อู้ได้เอ่ยกันได้สอบถามปัญหาธรรมะที่จริงก็อยากจะเฮือสอบถามนะมีความสงสัยมีความติดข้องอะไรอย่างกับธรรมะข้อใดอย่างใดมันเป็นอย่างใดก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เวลาเหลือแหมประมาณสัก5นาที6นาทีท่านผู้ฟังได้แหมจัดหลายสายเนอะได้โทรเข้ามาร่วมอุ้มเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันอันท่านผู้ฟังขอเน้นย้ำเนอะกับท่านผู้ฟังที่อยู่ติดกับน้ำ ใกล้กับดอยระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูพายุฤดูฝนพัดผ่านเข้ามาอันครั้งที่แล้วเนี่ยพายุมาจากเวียดนามหรอกพัดเข้ามาทางบ้านเฮาวันนี้ก็อันสงบลงพ่องละแต่ก็ยังน่าจะมีมาแถมเรื่อยๆเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลของมันเป็นช่วงหน้าฝนฝนกระตกฝนกระหึ่มอันท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการวิทยุก็พอก็ก้อยฟ้าฝนพ่องเกิดฟ้าห้องฟ้าค้างก็จะต้องปิดต้องเก็บต้องอะไรอย่างต่างๆเนอะอย่าไปเปิดไว้ตลอดเวลาเพราะว่าหัวฟ้าผ่านะมันก็เกิดการนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างอี้ขึ้นได้นะฮะอันท่านผู้ฟังเวลาเหลือประมาณสัก5นาทีได้แหมจัดหลายสายเนอะเปลี่ยนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมอุ้มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ท่านที่บ่เคยโทรเข้ามากำเตื่อเนี่ยนะก็โทรเข้ามาแหมกำโทรเข้ามาร่วมอุ้มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันเช็คสัญญาณว่าชัดเจนบ่ชัดเจนอย่างใดเอกะมันพอได้ฮู้ได้หันกันโลกพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องนะอ๋อสิ้นสุดการโทรสายลุดไปนะท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เฮาปะกันทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาท่านผู้ฟังตี4จนถึงตี5ช่วงหนึ่งส่วนตี5จนถึง6โมงนี่เป็นช่วงสวดมนต์จะปะจะพบกันถึงช่วงหนึ่งก็คือ6โมงถึง7โมงเมื่อเช้าทุกวันอังคารติดหนึ่งปะกันเตื้อละ2ชั่วโมงวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเนี่ยครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรท่านคุณโยมรีวิทยุน้อยหนึ่งนอวันนี้เสียงมันดังมันสะท้อนกล้องเข้ามาเจริญพรคุณโยมท่านแนะนำตัวน้อยเจ้าอยู่บ้านหนองลายเจ้าบ้านหนองลายอำเภออย่างเอ่ยเคยก็ค่ะจังหวัดลำปางเจ้าโอ้สาธุพี่น้องลำปางเฮานี่เองสัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเจ้าอยากจะถามเจ้าอยากจะถามเจริญพรถามปัญหาธรรมะเนาะเจ้าวันนี้เจ้าอ่านบันไดแล้วเจ้าอยากจะมันไม่ใครจำมันได้เจ้าเท่าฟังเอาไว้มาได้เอามีบุญกับเจ้าอ๋อเฮาสวดเฮาอย่างจำบอกให้ได้เปิ้นสวดไปอย่างไปเฮาไหว้เฮาฟังไปเฮาได้บุญก่ออีน้ออ่าเจ้าโอ้เดี๋ยวรอฟังทางวิทยุนะโยมเนอเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะคุณโยมจากเกาะคาลำปางนะโทรเข้ามาสอบถามปัญหาว่าเอ๊เฮาจำบ่ได้เฮาสวดบ่ได้เฮาไหว้ติดตามรับฟังน่ะได้บุญก่อได้แน่นอนคุณโยมอันนี้ตอบชัดเจนว่าได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมนะได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมนั้น
ทำจิตใจน้อมตามเป็นกุศลผลบุญไปตัวและเป็นสมาธิไปตัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่ได้แน่นอนนะบุญได้เต็มๆละนะฮะตอบว่าได้นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ห้องเจริญพรไม่สาธุอันสาธุคนโยมแนะนำตัวน้อยยังอยู่บ้านแม่จ้าจำเองให้ฟังท่านอยู่เนอสาธุอันอยู่ที่ไหนก็โยมแม่แม่จำสำเมิงจ้าโอ้อำสำเมิงอำเภอสำเมิงเชียงใหม่เนาะแม่เนาะแม่แม่อุ้ยฟังแต่ว่าเพิ่งจดเบอร์แรกนกของเจ้าอันนั้นนะอ๋อสาธุอนุโมทนาแท้ๆติดตามรับฟังกันไปนะแม่เนอะจ้าสาธุเจ้าโอ้อนุโมทนาเจริญพรนะโยมแม่จากอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่โทรเข้ามามีสายที่บ่ได้รับสายประมาณสัก 6-7 สายท่านผู้ฟังสายลดไปเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอย้อนไปตะกี้เนาะคุณโยมที่อันบ่ได้สวดมนต์แต่ว่าฟังอยู่เนี่ยถามว่าได้บุญก่ออันนี้ได้เต็มๆบุญที่เกิดจากการฟังธรรมเพราะการสวดมนต์นี่เป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งเฮาได้ฟังเฮาก็ได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรมบุญนั้นอิ่มบุญนั้นเต็มเนอโยมเนอได้บุญกันไปพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรสาธุคุณโยมโทรมาจากต่างใดโทรมาจากอำเภอเถินเจ้าสาธุพี่น้องเมืองเถินสัญญาณเป็นได้พ้องโอ้ชัดเจนดีเจ้าแต่มันไม่ได้นั่งฟังอะเนาะเดินไปใส่แบกพ้องวิ่งมาฟังพ้องโอ้บ่เป็นอย่างชัดเจนดีเจ้าสาธุฟังธรรมะวันนี้เป็นได้พ้องคุณโยมดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญติดตามรับฟังกันต่อไปนะโยมเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนะวันนี้พี่น้องดีเจ้าอ๋อสาธุเจริญพรนะพี่น้องลำปางพี่น้องทั้งเถินนะได้ฟังกันนะโทรเข้ามาแต่ว่าบ่ได้ฟังดีพี่น้องเถินนะนะอันฟังอยู่ก็ล่นไปใส่บาตรฟังอยู่ก็ล่นไปนั่นไปนี่มาเป็นหยังเปิดละไว้ฟังเนี่ยการไปตัวน่ะทำงานไปตัวทำกับข้าวไปตัวอีกอ่ะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเอาสาธุยมป้อโทรมาจากตั้งใดพ่อพัดแก้วลายอยู่บ้านห้วยนาซอยมูชีกับบนโรงแรมอำเภอจังหวัดลำพูนเป็นคนติดยังแฮมเข้าแฮมเข้าคนก่อนนะท่านพระครูครับโอ้สาธุบ่เป็นอย่างยมป้อเฮามีกำลังใจเฮามีกำลังใจบ้านน้องกับทำไฟไหม้แบบนี้โอ้บ้านน้องไฟไหม้หนอกโอ้ก้อยๆไปยมป้อก้อยๆแปลงก้อยไปก้อยๆเสาะก้อยสาไปแหวงไปหาไปเยี่ยมน้องกับไปแบบไล่กับเพื่อนเนี่ยร้อยสองร้อยก็หอมไปฮะเออนะเอาตามที่ทำได้เนาะป้อเนาะก็ตามที่ทำได้ขอพระครูขอพระมาครูยินดีมีชุกมีจกมีใจอายุมันยืนยาวสักร้อยสาวท่านพระครูครับสาธุให้กำลังใจยมป้อเนอะครับสวัสดีครับสาธุเจริญพรเอาละท่านผู้ฟังในท้ายที่สุดนี้นะรายการธรรมพิวัตรก็หมดเวลาพอดีนะอาตมาภาพก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงพี่น้องได้ติดตามรับฟังกันอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่เอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศไปส่งกระจายเสียงให้สาธุชนทั้งหลายทั่วฟ้าเมืองไทยได้ติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกุศลความเห็นกันต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเอาไว้โทรใหม่ตั้งหน้าท่านผู้ฟังนะวันอังคารหน้ายังมีอยู่วันนี้อาตมาภาพต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน
ตลอดการเป็นนิทเทินจะเริญพร